มีโพโก้สติ๊กที่วิ่งบนน้ำได้ด้วยกีฬาทางน้ำหลากหลายชนิดที่แหวกพื้นน้ำไปอย่างเย็นชื่นใจเช่นสกีน้ำและเจ็ตสกีเป็นต้นแต่ว่ามีโพโก้สติ๊กที่แล่นบนผิวน้ำได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นความจริงเหรอครับถ้าเป็นความจริงครับมีโพโก้สติ๊กที่วิ่งบนผิวน้ำด้วยครับอ้าวรู้จักไหมครับโพโก้สติ๊กก็คือของเล่นสำหรับเด็กๆที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ช่วงยุค80นะครับการเล่นโพโก้สติ๊กก็คือการเหยียบบนแป้นแล้วกระโดดดึงๆแล้วแบบนี้จะเล่นบนน้ำได้ยังไงกันนะอยากรู้จังเลยโอ้โหคงจะไม่ใช่กระโดดลงน้ำแบบนี้นะครับตรงข้ามแบบนี้ไปดูกันนะครับนี่คือโพโก้สติ๊กที่วิ่งบนผิวน้ำได้นะครับเอ๊ว่าแต่ไหนล่ะโพโก้สติ๊กของเราเนี่ยแล้วไอ้เจ้าชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ดูหนักๆเหล่านี้จะลอยน้ำได้อย่างนั้นน่ะเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ลองประกอบกันดูเลยนะครับเอาล่ะมาดูกันอีกทีนะครับนี่คือวอเตอร์โพโก้สติ๊กครับหรือโพโก้สติ๊กที่วิ่งบนผิวน้ำได้เป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเหมือนโพโก้สติ๊กไหมล่ะครับรูปร่างของมันดูแปลกตาอยู่นะครับว่าแต่จะลอยน้ำได้ไหมเนี่ยฮะไปดูกันเถอะครับว่ามันจะลอยน้ำได้ไหมเราจะลองขี่มันบนน้ำกันดูนะครับและนี่ก็คือการขี่วอเตอร์โพโก้สติ๊กบนผิวน้ำครับโอ้โหดึง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 ดูไปดูมานี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเอเจ้าวอเตอร์โพโก้สติ๊กเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ยุ่งยากเลยนะครับแถมยังไม่มีเครื่องยนต์อีกด้วยแค่คนคนเดียวก็วิ่งฉิวแล้วล่ะครับเจ้าวอเตอร์โพโก้สติ๊กนี่น้ำหนักถึง12กิโลกรัมเลยนะครับแต่ว่าความสามารถลอยอยู่บนน้ำได้อย่างสบายๆเลยแถมจะวิ่งได้เร็วพอดูเลยนะครับเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าก็ง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเลยนะครับแม่สลับขาหรือว่าใช้ท่าไหนๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเลยนะครับเอแต่ว่าแต่ไอ้เจ้าวอเตอร์โพโก้สติ๊กเนี่ยมันจะสามารถวิ่งไปบนผิวน้ำด้วยการกระโดดดึงๆๆแบบนี้ได้ยังไงนะการกระโดดดึงๆเหมือนการเล่นโพโก้สติ๊กจะทำให้การเคลื่อนที่แนวดิ่งเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่แนวนอนนะครับจึงทำให้มันสามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้ครับแค่ลอยบนน้ำได้มันยังไม่แปลกใจพอครับแต่ว่ายังสามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้ด้วยแรงยกจากปีกด้านหน้าแล้วก็ปีกด้านหลังและปีกด้านข้างทั้งสองข้างถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนวิธีเล่นกันดูนะครับก่อนอื่นเลยก็ใช้มือทั้งสองนี่จับที่มือจับให้ขนานกับพื้นนะครับและเมื่อออกตัวก็วางวอเตอร์โพโก้สติ๊กเนี่ยลงบนผิวน้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยยกเท้าข้างหนึ่งวางบนที่เหยียบครับส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งผลักพื้นเพื่อให้เกิดแรงดันตอนออกตัวครับแม่แล้วหลังจากนั้นก็แค่กระโดดตึงตึงตึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ว่ามีสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือการเหยียบที่เหยียบนั้นจะต้องเหยียบให้เป็นจังหวะด้วยนะครับแล้วถ้าไม่เหยียบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับอยากรู้จังเลยแม่จมน้ำครับมันจะจมทันทีครับหรือถ้าหากเหยียบไม่เข้าจังหวะก็จะจมเหมือนกันครับถ้าเหยียบไม่เข้าจังหวะไม่ว่าจะกรณีไหนก็จมครับฉะนั้นจังหวะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับไม่ว่าอะไรแม้จะดูง่ายแต่ก็ต้องฝึกซ้อมให้หนักเข้าไว้นะครับ